สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวนาว26จากกรณีที่วัยรุ่น6คนใช้อาวุธมีดร่วมกันแทงชายที่ผู้ที่ขาพิการจนเสียชีวิตล่าสุดร้อยตำรวจโทดำรงพลพันธนามรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยได้นำตัวนางสาวณัฐทิชาลิลำเลิศอายุ19ปีแฟนสาวหนึ่งในผู้ต้องหาข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาฝากขังต่อศาลผลัดแรก12วันจนถึงวันที่19พฤษภาคมนี้โดยได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญและมีอัตราโทษสูงหากได้รับการประกันตัวเกรงว่าจะหลบหนีทางการเมืองซันหมิงมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มในช่วงเช้าของวันนี้ทำให้มีผู้สูญหายอยู่ที่30คนซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาอยู่โดยเหตุดินถล่มครั้งนี้เกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทางระหว่างการก่อสร้างล่าสุดเจ้าหน้าที่ช่วยกันกับผู้ประสบเหตุได้แล้ว5คนและนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วติดตามข่าวสาระบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องนาว26ครับ